ำหรับใครบางคนที่กำลังทุกข์ใจกับการที่มีคนที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือคนที่คุณรู้สึกรักผูกพันเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วตอนนี้คุณกำลังหัวใจสลายหรือรู้สึกสูญเสียครูจะบอกกับคุณนะคะว่าสำหรับบางคนแล้วการที่เขาอยู่ในชีวิตคุณมันแย่กว่าการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณอีกค่ะเพราะจริงๆแล้วการที่เขาอยู่ตรงนั้นในชีวิตของคุณคุณเองมีความรู้สึกกลัวกังวลเป็นห่วงไม่สบายใจหรือไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้จริงๆซะด้วยมันถูกซ่อนด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรบางอย่างหรือถูกซ่อนด้วยความสงสัยจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เป็นคลื่นรบกวนใจคุณอยู่ต่างหากแล้วในที่สุดจักรวาลก็จัดสรรให้คนคนนี้ต้องเดินก้าวขาออกไปจากชีวิตคุณในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเสียใจสูญเสียผิดหวังแต่พอคุณมีชีวิตอยู่ไปสักพักหนึ่งโดยที่ไม่มีเขาคุณกลับมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยตั้งแต่เขาเดินจากออกไปจากชีวิตคุณวันนั้นมันมีพื้นที่เหลือให้คุณได้มีโอกาสรับใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มขึ้นและคุณกับคนพบว่าในวันที่ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกเป็นอิสระสบายใจคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันยอดเยี่ยมแบบที่มันไม่เคยมีมาก่อนพอถึงวันนั้นชีวิตคุณก็ดีขึ้นด้วยค่ะดีกว่าตอนที่เคยมีใครคนนั้นอยู่ในชีวิตคุณถ้าตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจคุณยังเพิ่งสูญเสียหรือคุณยังเพิ่งรู้สึกเจ็บปวดลองให้เวลาได้เป็นตัวบอกคุณนะคะว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไม่มีความบังเอิญใดๆที่ใครคนนึงหรือใครบางคนเดินก้าวขาออกไปจากชีวิตคุณทุกอย่างถูกจัดสรรมาแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสมในจังหวะที่ใช่และเมื่อมีใครบางคนจากไปคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นในท้ายที่สุดคุณจะไปต่อได้กับชีวิตคุณและคุณจะเจอเรื่องราวดีๆเพราะยิ่งคุณเติบโตขึ้นจักรวาลก็ยิ่งส่งคนที่คู่ควรกับชีวิตคุณเข้ามาให้เจอคุณขอให้คุณรู้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกวาระเวลาจักรวาลจัดสรรคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในช่วงชีวิตนั้นๆเข้ามาให้คุณค่ะ